เต้นอยากไปเอาติ้งของ GDH มาขอไปฝันหรอไปฝันเลยเป็นความใฝ่ฝันของผมอะคุณเล่นคนจริงก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับ GDH ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเราผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากมาร่วมงานกับ GDH มานานแล้วครับแบบแคสมาหลายเรื่องเพิ่งได้เรื่องนี้จริงจริงจะต่อให้เอ็นเอเลยค่ะเอ็นเอเลยอะไรบ้างกับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างอะไรซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงแบบเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนูก็เป็นลูกตำรวจอันนี้ก็เป็นเพื่อนก็เป็นลูกตำรวจใช่ก็พวกเราต้องแบบเหมือนใช้ชีวิตกันในแฝดแบบแม่ข้องเลยอ่ะแบบเราอยู่ที่นั่นกันจริงๆเลยนะคะเราก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะเลยคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฟลตตำรวจครับผมแต่เห็นในที่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบจิ้นๆจีนที่สามารถพูดคำว่า girl love ได้หรือเปล่ากับหลังเรื่องนี้พี่สาวหรือเปล่าเฮ้ยเอาเป็นพี่น้องกันเหรอยากให้มาจะผูกโยงในขนาดนี้ว่าอยากให้คือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบพูดเป็นคำพูดไม่ได้นี่มันมีความมันมีความซับซ้อนของตัวละครสองตัวนี้อยู่เหรอมันถึงแบบมันไม่สามารถพูดได้เลยแปลเรียกไปใช่อันนี้พูดได้ไหมคือเราก็เป็นสองคนที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าพูดได้แค่นี้จะเจออะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามเขาเรียกว่าเหมือนแต่ว่าเขาให้รับเองก็คือเหมือนแบบพอเราเป็นวัยรุ่นแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ยังลำบากมีสับสนบ้างมันมีเรื่องของความรักด้วยไหมคะเรื่องของเยอะมากน่ากลัวมากพอเยอะไปที่หนูแล้วเรื่องน่ากลัวแล้วอ่ะพอเยอะไงยังไงบ้างกับเรื่องเราต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังในโรงเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโรงแล้วก็ได้ร่วมงานกับจีเนียสครั้งแรกเลยก็เลยคาแรคเตอร์ที่รับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปวันนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขุดเองให้แบบว่ามีน้ำหนักขึ้นมานิดมีน้ำไม่นูนมีน้ำไม่นูนซึ่งแต่ไม่เหมือนกันคือเรื่องนี้หนูก็ต้องทำน้ำหนักเหมือนกันเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบเป็นคาแรคเตอร์เติมขึ้นมา5 โลตัดผมด้วยใช่แล้วก็ถ้าเป็นการเปิดประสบการณ์แบบผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยนะถ้าเป็นตอนเบบี้เรายังเด็กแต่ถ้าผมสั้นที่สุดแล้วครับโอ้ท่านยอมไหมครับใช่ครับเราแบบว่าอยากจะเรียนรู้การเป็นแบบว่าชีวิตของแบบว่าเด็กในแฟนมันที่สุดตัวละครตัวนี้เป็นยังไงอ่ะโบหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องนะที่แบบว่าอยู่กับแก๊งอุ้ยตูได้ไหมอ่ะพูดไปแล้วเก่งมากเลยครับแต่ก็อะไรก็ตามก็คือเป็นภาพยนตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดด้วยก็คือผู้กำกับวูดี้แคลร์นะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะเพราะนั้นแล้วพี่แคลร์เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้มันมีความเรียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกๆตัวละครนะครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของสถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องไปที่เวิร์กช็อปที่แบบจริงๆต้องไปสถานที่จริงก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการแบบทำเวิร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอย่างในเชิญเลยครับคุณสองคนคุณเอิญกับน้องแบรี่ยังไงก็ขอติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนแบบทำงานหนักมากแบบในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมัน
ไม่ได้เรียกว่าเป็น acting เลยคือชีวิตเลยใช่รู้สึกยังไงก็ถ่ายภาพไปอย่างเดิมครับผมครับก็ปิดท้ายครับผมภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ในโปรดักชันอะไรขนาดนั้นแต่มันใหญ่ในความรู้สึกแน่นอนใจใหญ่